อบ25ปีนะครับสำหรับมหาวิทยาลัยนเรศวรมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงแล้วก็ผลิตศิษย์เก่ามีคุณภาพออกไปรับใช้สังคมมากมายนะครับวันนี้ครบรอบ25ปีจะมีกิจกรรมอะไรที่เกิดขึ้นบ้างเราจะพูดคุยกับทางด้านของอาจารย์ปริญญาปานทองครับท่านเป็นรองอธิการบดีฝ่ายจัดการทรัพย์สินมหาวิทยาลัยนเรศวรสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับรอบ25ปีแล้วนะฮะเป็นเจ้าเพศแล้วครับครับครับผมนะฮะประวัติเริ่มต้นของมหาวิทยาลัยนเรศวรนี่ว่าแล้วครับว่าทุกท่านคงอยากจะทราบความจริงก่อนที่จะมาเป็นมหาวิทยาลัยพระนามในวันนี้ในอดีตนั้นเราเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษาเห็นไหมครับเราเริ่มจากตรงนั้นนะครับและเราเริ่มปรับไม่ใช่ปรับลุกนะครับปรับสถานภาพจากมหาวิทยาลัยวิชาจากวิทยาลัยวิชาการศึกษามาเป็นมหาวิทยาลัยเนี่ยก็คือวันที่29กรกฎาคมนั่นก็คือปี2533นะครับเพราะฉะนั้นปีนี้มันปี2558เห็นไหมครับบวกลบคูณหารสิครับก็25ปีเบนจะเพศเลยครับกำลังหนุ่มเปาะหล่อเฟี้ยวหรือเปล่านี้ต้องดูติดตามต่อไปครับผมนั่นก็คือเป็นจุดเริ่มต้นที่เรานับว่าเป็นวันเกิดของมหาวิทยาลัยนั่นเองใช่ครับครับผมพอเริ่มต้นวันนั้นก็คือเปลี่ยนมาใช้ชื่อนี้เลยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วชื่อนี้ก็อย่างที่ทราบกันไม่ใช่ชื่อธรรมดาเป็นชื่อพระนามและชื่อพระนามนี้เอ่ยที่ใดนี่ก็คือความภาคภูมิใจความพึกเหิมของความเป็นชาติเป็นประเทศไทยของเราคือสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนี่ความภาคภูมิใจมากเลยนะครับของมหาวิทยาลัยของเราครับผมจุดเริ่มต้นพอเริ่มต้นก่อสร้างหรือว่าเริ่มต้นวันที่เริ่มนับหนึ่งเนี่ยคือสถานที่ก็เป็นตรงนั้นแหละครับก็คือเป็นที่รู้กันใช่ไหมครับเป็นพื้นที่ที่เราเรียกกันว่าหนองอ้อรอรักอ้อจะรอรักหรือไม่ก็ไม่ทราบนะครับรอสิ่งดีๆนะรอสิ่งเพราะฉะนั้นเมื่อเราพูดคำว่าหนองเห็นภาพใช่ไหมครับมันเป็นพื้นที่ลุ่มมันเป็นพื้นที่ที่พี่น้องประชาชนชาวบ้านชาวช่องได้เคยทำมาหากินมาก่อนเพราะฉะนั้นเมื่อจะเป็นมหาวิทยาลัยส่วนนึงก็ขอส่วนนึงก็ต้องซื้อหาเพราะฉะนั้นกว่าจะมาเป็นมหาวิทยาลัยก็เรียนว่าไม่ง่ายต้องใช้ความมนะพยายามเยอะมากนะครับจนถึงวันนี้นะคะและวันนี้ครบรอบ25ปีก็ต้องขอถามแล้วค่ะว่าหนุ่มชะกันคนนี้ทิศทางในอนาคตเนี่ยจะเป็นไปในทิศทางไหนบ้างอันนี้ถามข้ามช็อตเลยใช่ไหมครับค่ะถามข้ามช็อตธรรมดานั้นเนี่ยเมื่อเราพูดถึงอนาคตอนาคตคืออะไรอนาคตไม่ใช่สิ่งที่รอคอยให้มาอนาคตเป็นสิ่งที่เราจะต้องสร้างแต่ไม่ใช่สร้างอย่างเลอะเทอะเราจะทำอะไรเราต้องมีเป้าหมายถูกต้องไหมครับเรามีธงมีเป้าหมายและเป้าหมายต้องแน่ใจว่าใช่ไหมไม่งั้นผิดนะครับเป้าหมายถ้าผิดก็ผิดเพราะนั้นอันนี้แน่นอนการเป็นมหาวิทยาลัยนั้นโดยเฉพาะในความรู้สึกของผมคือการเป็นมันสมองของชาติของประเทศหรือไม่ได้นะครับคำนี้ค่ะใช่และการเป็นมันสมองไม่ใช่เป็นมันสมองกองไว้ในกะโหลกกะลาเฉยๆเป็นมันสมองที่ต้องเอามาใช้อะไรใช้ช่วยพี่น้องประชาชนเพราะประเทศชาติคือประชาชนใช่ค่ะถูกต้องไหมครับนี่ไงครับนี่แหละครับคือสิ่งที่เป็นนัยยะของเราเราตระหนักดีอย่างยิ่งเพราะนั้นการเป็นมหาวิทยาลัยนเรศวรเราไม่ได้อยู่ในกรุงเทพมหานครเราอยู่ที่นี่เมืองพิษณุโลกแต่อย่าลืมนะพิษณุโลกนี้สำคัญมากไหมครับสำคัญที่สุดเพราะอะไรครับเพราะอะไรครับเพราะอะไรครับนี่เนี่ยไม่ต้องการไม่ต้องตอบให้ผมตอบการจะเกิดมาเป็นประเทศไทยเป็นชาติเป็นไทยตอนนี้เราเชื่อกันว่านครไทยคือบางอย่างจะใช่หรือไม่ไม่ทราบแต่วันนี้ต้องเชื่อก่อนว่านี่คือบางอย่างพูดถึงบางอย่างก็พูดถึงวีรบุตรที่สำคัญก็คือใครครับพ่อคุณบางกลางข้าวหรือบางกลางหาวซึ่งกลายมาเป็นพ่อคุณศรีอินทราทิพย์อินทราทิพย์ถ้าไม่มีนครไทยถ้าไม่มีบางอย่างถ้าไม่มีพิธีปักธงชัยซึ่งถือว่าเป็นธงชาติผืนแรกของประเทศไม่มีประเทศไทยมีผู้ดักที่เถิดเพราะฉะนั้นนี่คือความสำคัญนะครับสำคัญนะครับสำคัญและซึ่งสิ่งเหล่านี้บางคนเท่านั้นที่ทราบแล้วก็บางคนอีกนั่นแหละที่ให้ความสำคัญเห็นไหมครับพูดตรงนี้ก็หมายความว่าพิษณุโลกนั้นมีความสำคัญคือแผ่นดินที่มีความสำคัญอย่างยิ่งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันต้องครับแล้วการที่มหาวิทยาลัยนเรศวรที่ตรงนี้นี่คือมันสมองซึ่งได้อยู่ในพื้นที่มีความสำคัญเราต้องช่วยทำให้พิษโลกมีความสำคัญสำหรับประเทศไทยสำหรับประเทศและสำหรับพี่น้องประชาชนทุกท่านทุกคนด้วยนะคะเพราะว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยไม่ได้คิดแค่ว่าดูแลนักศึกษาอย่างเดียวเราต้องดูแลชุมชนดูแลจังหวัดดูแลประเทศชาติถูกต้องใช่แล้วครับใช่เลยค่ะถูกต้องเพราะอะไรเราถึงมีความคิดมีแรงบันดาลใจแบบนี้ก็อย่างที่เรียนนี่ครับนี่ไม่ใช่มหาวิทยาลัยธรรมดาเป็นมหาวิทยาลัยพระนามเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้ย้อนศึกษาประวัติศาสตร์เราจะเห็นความจริงวีรบุรุษวีรกษัตริย์ของไทยเนี่ยเก่งกาจทุกพระองค์แต่ว่าหลากหลายมิติ
จริงไหมโดยเฉพาะองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเราทราบอย่างดียิ่งว่าความจริงท่านไม่ได้เก่งเฉพาะการรบถ้าศึกษาในยุค ของท่านการค้าขายเจริญรุ่งเรืองมากสมัยประวัติศาสตร์ในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมีต่างชาติต่างภาษาเข้ามานะครับทีนี้สิ่งที่เราเน้นขึ้นมาคือเฟ้นออกมาจากความสำคัญที่หลากหลายคือว่าเราจะทำยังไงของพระองค์ท่านนี่ปล่อยการตกเป็นเมืองขึ้นของพื้นบ้านใช่ไหมครับพระองค์ท่านปลดปล่อยเพราะนั้นเมื่อเอาเชิญพระนามของพระองค์ท่านมาก็หมายความว่าอย่างน้อยก็ต้องปลดปล่อยจากอวิชชาปลดปล่อยจากความไม่รู้ทำให้พี่น้องประชาชนได้เป็นผู้ที่สว่างสวยในสติปัญญาถูกต้องไหมครับนี่ไงครับอันนี้แหละคือพื้นฐานนะครับนี่คือพื้นฐานก็คือการเน้นไปที่การให้ความรู้แน่นอนเปิดกว้างถูกต้องถูกต้องที่นี่คำว่าความรู้ไม่ใช่สักแต่ว่าอันนี้คืออะไรไม่ใช่คำว่าความรู้นั้นเราต้องมองเป็นภาพใหญ่กับความรู้คือการที่จะขจัดความโง่เขลาขจัดความงมงายสร้างเสริมสิ่งที่จะเป็นประโยชน์เป็นอะไรเยอะแยะมากเลยมีหลายมิติมีหลายมิติแล้วก็ความรู้ที่แท้จริงนั้นไม่ใช่ความรู้ที่รู้เฉยๆเป็นความรู้ที่ต้องเอามาใช้ความรู้ที่ไม่ได้ใช้ไม่ใช่ความรู้มันจะเป็นความรู้ที่เน่าใช้แล้วต้องเกิดประโยชน์ด้วยถูกต้องมันต้องเป็นความรู้ที่เอามาใช้จึงจะเป็นความรู้ที่แท้จริงนี่คือแนวทางที่มหาวิทยาลัยนเรศวรของเรากำลังขับเคลื่อนครับผมแบบนี้หมายความว่ารูปแบบการเรียนการสอนเนี่ยก็คือจะไม่ใช่อาจารย์สอนลูกศิษย์แบบปกติแน่นอนแน่นอนจากชีพไปแล้วจบมาแน่นอนไม่ใช่เพราะผมย้ำเสมอตอนนี้ผมก็มีโอกาสสอนนิสิตนะปีหนึ่งนะวิชาอะไรทราบไหมครับวิชาอะไรนะครับวิชาไทยกับประชาคมโลกอลังการไหมอลังการไหมคุณเจตไปเรียนกันแล้วผมสอนนี่ผมพยายามที่จะให้เด็กไม่ใช่ว่าเรียนแบบธรรมดาคือให้เด็กได้รู้ได้เข้าใจได้คิดเป็นได้วิเคราะห์เป็นได้รู้ว่าเราอยู่ท่ามกลางของประชาคมโลกนี่มันมากมายเราไม่ได้ลอยอยู่ในอวกาศคนไทยก็เหมือนกันคนไทยไม่ใช่ลอยเราอยู่ท่ามกลางผู้คนเยอะแยะเราต้องแข่งขันต้องทำเยอะแยะในเชิงสร้างสรรค์นะครับนี่ครับอันนี้นะครับผมว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องช่วยกันรูปแบบการเรียนการสอนที่อาจารย์กำลังดำเนินการเนี่ย รูปแบบประมาณไหนยังไงฮะณวันนี้ทุกท่านทราบคือไม่อยากจะพูดเลยพูดแล้วมันก็หดหูใจนะครับ ถ้าพูดถึงการศึกษาของประเทศไทยทุกท่านทราบอยู่แล้วถ้าเทียบในแม้แต่ในอาเซียนด้วยกันเราอยู่ลำดับที่เท่าไหร่อย่าให้ผมต้องย้ำมันเป็นความรู้สึกที่เราต้องรู้เราไม่ใช่รู้เฉยๆต้องแก้ไขมันเป็นความประหลาดใจทำไมประเทศเราพัฒนามาตั้งนานแล้วทำไมประเทศอื่นเนี่ยเขาผ่านพ้นอะไรที่มันร้ายแรงรุนแรงผู้คนก็สูญเสียไปแล้วทำไมเขาทำได้ดีกว่าเราโหอันนี้น่าคิดนะนี่คือคำถามที่ถามทุกคนที่รับผิดชอบอยู่ครับถามไปแล้วมันก็เจ็บลึกอยู่ในใจรู้สึกนะครับรู้สึกนะครับแต่เราเข้าใจนะแล้วต้องทำยังไงใช่ไหมครับเนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งต้องคิดนะครับเรานี่ไม่ได้มีบทบาทอะไรมากหรอกแต่ว่าในส่วนที่เรารับผิดชอบอยู่เรามองเห็นตรงนี้มันเป็นปัญหาสำคัญของชาติของบ้านเมืองเพราะอะไรครับประเทศชาติคือประชาชนเรียนแล้วถ้าสมองของประชาชนของเราเป็นสมองประเภท2 3 4 5ไม่ใช่สมองประเภทที่1ก็มองเห็นภาพแล้วเราจะอะไรไปสู้เขาเช้าชามเย็นชามไปถูกต้องใช่ไหมครับนี่ครับมันสำคัญนะครับคนเราสำคัญอยู่ที่สมองที่ความคิดใช่ไหมครับถูกต้องอันนี้สำคัญครับครับแบบนี้แล้วอาจารย์มองว่ารูปแบบการเรียนการสอนที่ใช้เนี่ยควรที่จะมีการปรับปรุงหรือว่าเปลี่ยนแปลงยังไงโอ้โหจริงๆก็อยากจะใช้คำที่แบบฟังแล้วหน้าสะพรึงกลัวสะพรึงกลัวเลยนะคะแค่ปฏิรูปยังไม่พอโอ้โหมันต้องปฏิวัติครับเดี๋ยวครับเพราะคำปฏิรูปมันดูอ่อนอ่อนโยนการเปลี่ยนแปลงที่อ่อนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ปฏิวัตินี่พลิกเลยถอนรากถอนโคนทั้งหมดถอนทั้งยวงแบบเก่าไม่เอาเลยไม่ได้ครับยกทิ้งไปเลยขุดยกทิ้งทั้งกระบี่เลยเพราะอะไรเพราะอย่าลืมนะครับว่าความคิดความอ่านของผู้คนเนี่ยมันมีกลไกที่สลับซับซ้อนในการที่จะอบรมบ่มเพาะทัศนคติความคิดความเชื่อทุกอย่างนี่มันหลอมรวมขึ้นมาการที่เราจะแก้ความคิดของคนไม่ได้แก้ง่ายนะครับใช่ค่ะไม่ใช่บอกว่า1 2 3ไม่ได้หรอกครับมันเป็นวิถีชีวิตแล้วเราจะปรับปรุงยังไงมันพูดแล้วมันเป็นปัญหาที่หนักแต่เราต้องพยายามทำให้ได้ครับต้องพยายามทำให้ได้และกลไกที่สำคัญก็คือนี่แหละครับที่ท่านทั้งหลายอยู่นี่แหละครับคือสื่อเนี่ยมีโอกาสที่ดีที่สุดเพราะเราพบกับพี่น้องประชาชนอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับครับทุกอย่างที่เราเสนอออกไปเราสามารถจะเจือไปในสิ่งที่เราต้องการที่จะให้ได้เรียนรู้ครับอาจารย์กำลังจะบอกว่าปัญหาอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยก็คือเรื่องของการศึกษาเนี่ยสาเหตุส่วนหนึ่งคือมาจากรูปแบบการเรียนการสอนด้วยแต่ไม่ใช่อย่างเดียวครับมันมีอย่างอื่นด้วยมันมีอย่างอื่นด้วยคืออย่างที่บอกต้องใช้เวลาเรื่องนี้ต้องใช้เวลาเราย้อนไปสมัยอยุธยาชาวต่างชาติที่เขาวิพากษ์วิจารณ์ไว้ฟังแล้วมันก็เจ็บเข้าไปในความรู้สึกแต่เราต้องยอมรับนั่นคือความจริงณวันนี้เราอยู่ในยุคอะไรครับยุคกทมนะครับไม่ใช่ยุครัตนโกสินทร์นะครับแต่คนจำนวนไม่น้อยก็ยังเหมือนยุคอยุธยายังไงฮะยังไงอยากจะฟังไหมล่ะสักนิดนึงครับสักนิดนึงคนไทยเป็นคนที่เอาสะดวก
ชอบมักง่ายอะไรง่ายๆนั่นคือใช่อะไรที่ยากนั้นไม่ทำไม่ชอบใช้สมองเพราะการใช้สมองมันต้องคิดให้มันเหนื่อยครับอะไรเหนื่อยอะไรยากแล้วไม่ทำชัดไหมแต่เจ็บนิดๆนะอย่างนี้ไม่เจ็บมากเอาแค่เจ็บนิดๆแล้วมันจริงไหมครับลองคิดดูสิครับมันเจ็บมันต้องมันคิดต่อต้องคิดต่อเพราะฉะนั้นพูดถึงตรงนี้นะครับแล้วประเทศชาติที่ผู้คนแบบนี้ประเทศชาติที่ผู้คนไม่ได้ยึดมั่นในกฎกติการะเบียบวินัยเอาอะไรเอาแต่สะดวกสบายกฎหมายมีไว้เพื่อหลบเลี่ยงกฎหมายเขียนไว้ขวาหลบไปซ้ายกฎหมายเขียนซ้ายหลบขวาชัดไหมครับอ๋อชัดเจนฮะอันนี้พูดแค่นี้เป็นมาตั้งแต่สมัยอยุธยาเลยอยุธยาแล้วครับและต่างชาติต่างภาษาหลายประเทศวิพากษ์วิจารณ์ไว้ใกล้เคียงกันทั้งหมดเขามองของจริงนะครับเรายอมรับความจริงหรือเปล่าครับความจริงอาจจะเจ็บปวดแต่ถ้าเราไม่ยอมรับความจริงการแก้ไขยากที่จะเกิดขึ้นใช่ต้องรู้ความจริงต้องรู้ความจริงแล้วยอมรับแล้วแก้ไขยังมีสตินะครับเราไม่โกรธนะครับที่เขาวิพากษ์วิจารณ์ถ้าเป็นความจริงเราแก้ไขแล้วเอาละฮะแล้วทีนี้ครบรอบ25ปีของมหาวิทยาลัยนเรศวรฮะเราจะมีการบ่มเพาะสิทธิ์เก่าที่จบออกมาหรือว่าผลิตสิทธิ์ใหม่ความจริงมีสิ่งอยากพูดเยอะเลยนะครับแต่ว่าเอาตามฟอร์มก่อนเอาตามฟอร์มก่อนเพราะฉะนั้นกิจกรรมที่เราจะเฉลิมฉลอง25ปีของมหาวิทยาลัยนเรศวรนี้จริงๆเป็นโอกาสพิเศษถือว่าเป็น2โอกาสที่มาประมอบกันนะครับโอกาสแรกก็คือเราทราบอยู่แล้วว่าในปลายปีนี้ใช่ไหมครับ30ธันวาคม2558ประเทศไทยไชยโยนี่จะร่วมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแต่ความจริงการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนไม่ได้หมายความว่ายังไม่เข้าเราเข้ามานานแล้วล่ะถูกต้องแต่ว่าอันนี้เป็นกำหนดว่าเป็นพิธีการจริงครับแต่ต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าไม่ได้หมายความว่าพอ31ธันวาคม2558ทุกอย่างมันจะเสร็จเบ็ดเสร็จว่าเป็นประชาคมอาเซียนมันไม่ใช่มันยังมีหนี้นั่นโน่นอีกเยอะจะต้องแก้จะต้องขายจะต้องปรับจะต้องปรุงจะต้องแต่งอะไรเยอะมากอันนี้เหมือนเป็นเชิงสัญลักษณ์เท่านั้นเป็นสัญลักษณ์เท่านั้นเพราะฉะนั้นโอกาสแรกก็คือว่าการจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนใช่ไหมครับเราก็ในฐานะเป็นมหาวิทยาลัยอยู่ที่เรียนท่านก่อนแล้วเรามีหน้าที่ผมใช้คำว่าเรามีหน้าที่ที่จะต้องนำเสนอที่จะต้องเตือนย้ำเน้นย้ำพี่น้องประชาชนความจริงเขาก็ทราบอยู่บ้างแล้วแต่ว่าเน้นย้ำให้ชัดเจนขึ้นว่าการจะเข้าสู่ตรงนี้เนี่ยเราเนี่ยเตรียมพร้อมแค่ไหนอย่างไรเรารู้อะไรแค่ไหนอย่างไรเรารู้เขาแค่ไหนรู้เราเองแค่ไหนเนี่ยครับตอนนี้หลายประเทศเราติดตามนะครับเราก็ชื่นใจแทนนะครับอย่างเวียดนามเองตอนนี้ก็เร่งที่จะมีการสอนภาษาไทยให้มากขึ้นในระดับอุดมศึกษาใช่ไหมครับใช่ไหมครับประเทศเราความจริงเราก็ทำเยอะแต่ว่าที่พูดนี่คือต่างชาติเขาไม่ได้อยู่นิ่งในขณะที่เราทำเยอะเขาทำเยอะกว่าเราอีกเสียอีกเพราะนั้นตรงนี้ต้องตระหนักใช่ไหมครับแล้วเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจริงๆอย่างน้อยคนไทยต้องทำหน้าที่สองอย่างอย่างแรกคือปกป้องสิทธิประโยชน์ในฐานะที่เราเป็นคนไทยในเชิงสร้างสรรค์นะในเชิงสร้างสรรค์ครับประการที่สองเราสามารถที่จะใช้คำว่าบุกเข้าไปในเชิงสร้างสรรค์เข้าไปทำธุรกิจธุรกรรมได้ไหมพร้อมหรือยังที่จะปกป้องตนเองในหลากหลายเรื่องราวไปทำโอกาสไปทำเรื่องดีๆและพร้อมหรือยังที่เราจะเข้าไปใช่ไหมครับเพราะนั้นนี่ไงครับนี่ก็เป็นโอกาสเพราะในงานเฉลิมฉลอง25ปีนี้เราจะมีนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับว่าเรื่องถ้าเราจะสัมพันธ์กับมิติอาเซียนจะมีนี่นั่นโน่นอะไรอย่างไรใช่ไหมครับนี่แล้วเห็นว่ามีการแข่งขันอาเซียนคุยด้วยด้วยครับทีนี้อีกเรื่องนึงก็คืออย่างที่บอกว่าในวาระ25ปีมออย่างที่เรียกนะครับเพราะฉะนั้นการที่เป็น25ปีมันก็พอสมควรอย่างที่เรียกว่าวัยเบญจเพสนะและเราล่ะเข้มแข็งแค่ไหนแล้วก็อยากจะให้สาธารณชนได้รับรู้รับทราบว่าจากวันที่เราปรับสถานภาพขึ้นมาเป็นมหาวิทยาลัยจนถึงวันนี้มหาวิทยาลัยได้ทำอะไรไปบ้างครับจริงไหมครับเพราะนั้นเราก็จะมีกิจกรรมเยอะแยะแล้วที่สำคัญนะวันนี้การสร้างปฏิสัมพันธ์ใช่ไหมครับที่เดียวเราไม่ได้อยู่เฉยๆเราไม่ได้รออยู่ในโอกาสเราจึงเชื้อเชิญประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงตอนนี้ก็ที่สำคัญก็คือเราจะมีโอกาสได้รับเกียรติจากท่านเอกอัครราชทูตนะครับในประเทศที่เรียกว่าเป็นอาเซียนบวก3แล้วก็บวก6จริงไหมอาเซียนใน10ทราบอยู่แล้วใช่ไหมบวก3ก็จะมีอะไรครับมีจีนเกาหลีมีญี่ปุ่นใช่ไหมครับส่วนบวก6ก็จะมีอินเดียมีออสเตรเลียมีนิวซีแลนด์ใช่ไหมแต่ว่าในนี้เราจะดูมาสิอย่างน้อยก็ต้องหลายประเทศตอนนี้ก็ประสานงานแต่ว่ายังไม่นิ่งนะครับที่ท่านจะมาแต่เราบอกว่าท่านจะต้องมาร่วมกับเราแน่นอนตรงนี้เพื่อมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่าในทัศนะของท่านเนี่ยนะครับท่านมองอย่างไรในการที่เราจะร่วมประชาคมอาเซียนความจริงจริงๆยังมีประเด็นเยอะนะครับพูดถึงอาเซียนเอาขออนุญาตขยายความนิดนึงได้ค่ะอาจารย์ในอดีตนั้นอาณาบริเวณที่เราเรียกกันว่าแผ่นดินสุวรรณภูมินี้นั่นแน่คล้ายพระมหาชนกไหมครับใช่ค่ะอาณาบริเวณที่เรียกว่าแผ่นดินสุวรรณภูมินี้ประกอบไปด้วยประเทศอะไรสมัยโน้นยังไม่มีการตีเส้นแบ่งเขตในปัจจุบันนี้นะครับมันเป็นแผ่นดินที่เชื่อมต่อกันสุวรรณภูมิจริงๆก็จะมี2ส่วนส่วนนึงคือแผ่นดินติดกันมีสยามประเทศใช่ไหมครับมีพม่าใช่ไหมครับมีลาวมียวนมีเขมรใช่ไหมครับแล้วไปก็มีทางโน้นออกไปใช่ไหมส่วนที่มันไม่ติดกันก็จะมีอะไรครับที่เป็นเกาะใช่ไหมตอนนั้นก็ฟิลิปปินส์ไปใช่ไหมครับทางใต้ก็ไปสิงคโปร์
อินโดนีเซียประมาณนั้นที่บรูไนเนี่ยครับจริงๆถ้าดูดีๆเนี่ยการที่เราจะเข้าสู่อาเซียนกับย้อนไปในอดีตแทบจะไม่แตกต่างกันเลย มันมีเรื่องราวเป็นพื้นฐานอยู่แล้วเพียงแต่มันต่างมิติการเวลาถ้ามองตรงนี้ไม่แปลกนะครับ อาเซียนเป็นเพียงหยิบยกเอาอดีตที่เราเคยมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันสมัยโน้นเนี่ยสุวรรณภูมินั้นเนี่ยมีอารยธรรมรุ่งเรืองเช่นอารยธรรมฟูนันนี่เก่าแก่มากเลยฟูนันเจนละทวาราวดีสิวชะพูพูดแล้วสนุกมากเลยมันเป็นเรื่องราวที่เชื่อมต่อมีการค้าขายเดินเรือเดินสะเพาเห็นไหมครับแต่ในยุคโบราณโน้นแต่ณวันนี้มาในยุคปัจจุบันก็เข้าสู่อาเซียนถ้าเราเรียนรู้ประวัติศาสตร์เราจะไม่แปลกใจธรรมดามากเลยที่จะต่างมิติของการเวลาแต่ถ้าเราไม่ศึกษาประวัติศาสตร์เราไม่รู้โอ้อาเซียนนั้นตื่นเต้นอย่าไปถึงขนาดนั้นจริงๆคนสมัยก่อนเขาทำมาก่อนแล้วเขาทำมาแล้วความเจริญเขาทำมาแล้วเพียงแต่อาจจะยังไม่มีเครื่องบินเท่านั้นทำมาแล้วครับมีการเชื่อมโยงมีการติดต่อไปมหาสู่วัฒนธรรมเศรษฐกิจอะไรมาก่อนถ้าเรียนประวัติศาสตร์จะสบายมากเลยเพียงแต่ว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยเราอยู่ในศตวรรษที่จะเข้าสู่21แล้วใช่ไหมครับและสิ่งที่สำคัญคือคำว่าโลกาภิวัตน์นี่แหละเป็นคีย์เวิร์ดเลยครับคุณเข้าใจไหมล่ะท่านเข้าใจไหมครับหนูเข้าใจไหมครับถ้าไม่เข้าใจอะไรเหรอลำบากแล้วนะครับไม่ทันโลกไม่ทันสมัยแล้วอะไรเหรอนี่ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าโลกาภิวัตน์นี่รวดเร็วไร้พรมแดนเทคโนโลยีและการแข่งขันจะชอบหรือไม่ชอบต้องตระหนักรู้และเตรียมการให้ดีเพราะนั้นในกิจกรรม25ปีมหาวิทยาลัยเราเชิญชวนเอาประเทศสมาชิกเนี่ยทั้งในแง่ของอย่างท่านทูตนะครับและอธิการบดีมหาวิทยาลัยอธิการบดีซึ่งเป็นมันสมองของแต่ละประเทศทั้งประเทศสมาชิกและทั้งในประเทศด้วยนะครับมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่าทิศทางการศึกษาทิศทางจะสร้างบุคลากรที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติเนี่ยแต่ละท่านคิดอย่างไรทำอย่างไรเพราะในอนาคตเนี่ยถึงเราจะต่างประเทศกันแต่เราต้องหลอมรวมเชื่อมเป็นหนึ่งประชาคมใช่ไหมครับใช่ไหมครับต้องเป็นหนึ่งเดียวจะจริงหรือไม่จริงก็มันเป็นอย่างเงี้ยเราต้องพยายามให้มันได้เป็นของจริงให้มากที่สุดใช่ไหมเพราะนั้นก็จะมีการเชื้อเชิญท่านอธิการบดีมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพราะในกิจกรรมตรงนี้กิจกรรมหลักก็คือว่าวิชาการวิชาการกิจกรรมวิชาการวิชาการต้องมีการสนทนาอย่างที่บอกแลกเปลี่ยนเสวนาเกี่ยวกับท่านทูตมาแล้วนะครับถัดไปก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของท่านอธิการแล้วที่สำคัญวิชาการอีกส่วนนึงคือว่าเชื้อเชิญเอานักวิชาการทั้งหลายมานำเสนอผลงานเพราะฉะนั้นในวันที่27เนี่ยนะครับในวันที่27ก็จะมีการสนทนาของวงการของท่านทูตนะครับแล้วก็ของท่านอธิการส่วนวันที่28นี่ก็เป็นนำเสนอวิชาการจากนักวิชาการตัวนี้เยอะมากเลยต่างชาติที่นำเสนอคือจะมาเสนอผลงานในเวทีนี้เขาก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องนี้นั่นโน้นซึ่งจะน่าสนใจมากนะครับในวันที่28ส่วนในวันที่29อันนี้ก็น่าสนใจมากอยากจะเป็นเศรษฐีใหม่ไม่ละโอ้โหอยากถ้าอยากจะเป็นเศรษฐีใหม่ในการค้ามิติอาเซียนเราจะมีการเสวนาโดยผมนี่แหละจะเป็นผู้ที่จะคอยกระจายคำถามและกระทุ้งคำตอบมาคือมันจะสนุกมากใช่มันจะได้คำตอบที่ชัดเจนที่เราอยากทราบและเราก็จะเชื้อเชิญเอาผู้ที่ประสบการณ์จริงไม่ใช่แค่ทฤษฎีนะครับเราจะมีเอาทั้งภาคเรียกเครื่องสำอางโอ้โหเวชสำอางตรงจุดสำอางนี่แล้วแต่ประสบผลสำเร็จอย่างไรนะครับหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องยานยนต์เครื่องยานยนต์หมายถึงนี่บื้นเนี่ยนะครับท่านประสบความสำเร็จหรือว่าการที่จะแปรรูปอาหารขนมอะไรนมเนยอะไรทั้งหลายประมาณนี้หรือว่าแปรรูปผลิตผลผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรโอ้โหและรวมทั้งแนวทางที่เราจะพัฒนาบุคลากรทางด้านการท่องเที่ยวเห็นไหมครับเพราะนั้นสนุกมากก็เป็นนวัตกรรมที่เราจะได้เรียนรู้กันทั้งวันที่27ทั้งวันที่28และทั้งวันที่29จะแน่นเอียดด้วยเนื้อหาสาระที่ยกกลับมาที่เมื่อกี้ที่ถามผมว่าจะมีการตอบคำถามใช่ไหมครับแน่นอนเมื่อเรามองการพัฒนาบุคลากรผู้คนเราไม่ได้มองแต่ผู้สูงอายุเราไม่ได้มองแต่เฉพาะวัยทำงานถูกต้องไหมครับเรายังมองมาถึงเด็กๆรุ่นต่อรุ่นที่จะส่งทอดสืบสานอะไรต่างๆเพราะเราก็มองมาที่นักเรียนมัธยมปลายใช่ไหมครับแน่นอนครับแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะพิศวงนะครับภาคเหนือตอนล่างเลยเชื้อเชิญภาคเหนือตอนล่างตอนนี้ก็หลายโรงเรียนแล้วนะครับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นคือมาคิดที่จะมาแข่งขันตอบปัญหาเป็นภาษาอังกฤษในมิติของอาเซียนครับผมสนใจไหมล่ะครับแต่ของหนุ่มนี่เกินแล้วอายุเกินแล้วต้องไปเป็นพิธีกรแทนใช่ไหมครับที่น่าสนุกมากเราจะเห็นความสามารถของเยาวชนของเราครับผมนี่คือกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นเนื่องในโอกาส25ปีของมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับให้ท่านได้เชิญชวนอีกครั้งหนึ่งครับแต่ยังไม่มีแค่นี้นะครับมันยังจะมีเกี่ยวกับการแสดงมิติของศิลปวัฒนธรรมเราจะได้ดูโขนรามายณะในเวอร์ชันของอินโดนีเซียซึ่งน่าดูมากผมเคยไปดูแล้วที่อินโดนีเซียน่าดูมากเลยแล้วก็ลาว
สปป.ลาวใช่ไหมครับแล้วก็กัมพูชาเราจะเห็นเลยว่ามีแต่ละชาตินี่ราเป็นเรื่องรามเกียรติ์เขานี่จะแต่งตัวยังไงจะออกมาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมการแสดงแบบและนอกจากนั้นยังจะมีออเคสตราออเคสตราจากประเทศสมาชิกจากฟิลิปปินส์จากอินโดนีเซียจากอะไรประมาณนี้จากมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยออเคสตราจากประเทศจีนโอ้โหเป็นโชว์ที่จะปิดกิจกรรมเนี่ยเพราะฉะนั้นกิจกรรมของเราก็จะมีทั้งนิทรรศการทั้งวิชาการทั้งการแสดงสินค้าด้วยนะครับมีการแสดงสินค้าด้วยครับจำหน่ายสินค้าด้วยที่ในมิติของอาเซียนใครทำอะไรได้ก็มาโชว์กันแล้วก็วัฒนธรรมเนี่ยครับนี่คือภาพสังเกตใหญ่ๆที่จะจัดขึ้นในการเฉลิมฉลอง25ปีมอครับผม 26-29 กรกฎาคมนี้นะครับในการจัดกิจกรรมต่างๆอย่างที่ท่านอาจารย์ได้บอกมาเมื่อสักครู่โหเยอะแยะมากมายครับทั้งด้านความรู้แล้วก็มีความบันเทิงด้วยนะใช่แล้วไปกันได้นะคะ27 28 29ณมหาวิทยาลัยนเรศวร25ปีนี้มั่นคงยืนหยัดในการพัฒนาต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์มากๆนะคะที่ให้เกียรติกับรายการมาพูดคุยแล้วก็ให้ความรู้เรา2คนแล้วก็ให้ความรู้คุณผู้ชมตลอดทั้งรายการวันนี้ค่ะครับผมรับรองว่าชมรายการวันนี้นะครับความรู้ในห้องเรียนเนี่ยไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะฮะถูกต้องค่ะปรับเปลี่ยนใหม่แม่พิมพ์ปรับเปลี่ยนใหม่เด็กรุ่นใหม่ปรับเปลี่ยนแน่นอนค่ะครับผมพอประเทศไทยต้องไปต่อครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะครับพบกันใหม่